เราเข้าสู่โจทย์ข้อที่6จงคำนวณหางานหน่วยเป็นจูนด้วยเพราะฉะนั้นเป็นหน่วยอื่นไม่ได้จากปฏิกิริยาที่ทำให้ปริมาตรเพิ่มขึ้นจาก12เป็น14ลิตรนั่นหมายความว่าขณะนี้เรามี V1 กับ V2 ปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงแสดงว่าเกิดงานแน่ๆเพราะว่าเราเคยเรียนมาแล้วงานเท่ากับลบ P delta V แล้วเขาบอกว่างานตัวเนี้ยปริมาตรที่เพิ่มขึ้นต่อต้านบรรยากาศภายนอก5 atm แสดงว่าเขาบอก P มาบอกค่าทุกค่าแล้วเพราะฉะนั้นแทนค่าได้เป็นเท่ากับลบลบนี่แสดงว่าระบบทำงานอยู่แต่ถ้าหากคำนวณเสร็จแล้วได้เป็นบวกก็แสดงว่าระบบไม่ได้ทำงานนะ P เท่ากับ5 atm คูณกับ delta V delta V คืออะไรเท่ากับ V2 ลบ V1 คืออะไร V2 14.5V1 ลบด้วย12ก็เท่ากับ 2.5 ปริมาตรเป็นลิตรคูณ 2.5 ลิตรได้ค่าเท่ากับลบ 12.5 บรรยากาศลิตรตอบได้เลยยังยังเพราะว่าหน่วยงานของเรายังเป็นบรรยากาศต่อลิตรเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแก้ปัญหาต่อไปโจทย์ข้อนี้เขาจะต้องบอกความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศกับลิตรเป็นจูลโดยที่1ลิตรบรรยากาศคิดเป็นพลังงานเท่ากับ101จูลอันนี้เขาจะมีจุดทศนิยมหรือไม่ก็แล้วแต่ขอให้รู้ว่าประมาณนี้นั่นหมายความว่าเราจะหาลบ 12.5 ลิตรบรรยากาศจะคิดเป็นกี่จูลเทียบบัญญัติตะยางก็ได้ง่ายมากเพราะบัญญัติตะยางเรียนมาตั้งแต่ป.4ศูนย์หนึ่งคูณลบ 12.5 ขอโทษเอาใหม่เป็น101จูลคูณกับลบ 12.5 ลิตรบรรยากาศหารด้วย1ลิตรบรรยากาศลิตรบรรยากาศตัดทิ้งไปในที่สุดเราก็จะได้หน่วยเป็นจูลได้ค่าเท่ากับลบ 1.3กิโลจูลนะฮะเพราะว่าคำนวณแล้วได้เลขค่าเป็นหมื่นแล้วก็เปลี่ยนจากจูลให้เป็นกิโลจูลเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่การทำงานนั้นหรือระบบอะไรก็ตามแล้วมีปริมาตรเปลี่ยนแปลงแสดงว่ามีงานเกิดขึ้นถ้าหากว่ามีการหินว่าปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลงแสดงว่างานนั้นเป็นศูนย์นี่ก็คือข้อง่ายต่อมาเป็นข้อที่7พูดถึงเหล็กอีกแล้วเพราะว่ามีมากและก็ใช้มากในชีวิตประจำวันในฐานะที่เป็นวิศวกรต้องรู้จักโลหะเหล็กสามารถผลิตได้จากกระบวนการเขียนสมการเคมีอะไรก็ตามการที่มีออกไซด์ตัวนี้แสดงว่าเป็นแร่เหล็กทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนใส่ไฮโดรเจนเข้าไปที่อุณหภูมิเท่าไหร่ก็ตามเราก็จะได้เหล็กออกมาใช้ประโยชน์ปฏิกิริยานี้มีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นมาก็คือน้ำจากสมการเขาให้อะไรมาเขาให้ delta H ออกมา delta H เป็นบวกแสดงว่ามีแนวโน้มว่าณที่อุณหภูมินี้เกิดขึ้นไม่ค่อยได้แล้วยังบอกความไม่เป็นระเบียบด้วยก็คือ entropy เป็น 141.5 จูลต่อเคลวินคำถามของเขาคือปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นเองได้ไหมถามแค่นี้ยังไม่ต้องไปอ่านข้อที่2ก็ได้แสดงว่าเขากำลังถามเราว่า delta G เป็นอย่างไรเราก็มี delta G อยู่3อย่าง delta G เป็นบวกแสดงว่าปฏิกิริยานั้นเกิดไม่ได้ delta G เป็น0แสดงว่าอยู่ในสภาวะสมดุลและ delta G เป็นลบแสดงว่าเกิดขึ้นได้นะเมื่อกี้ก็นำเสนอแล้วตรงนี้เพราะฉะนั้นที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะคะ25องศามีแนวโน้มว่าปฏิกิริยานี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เรามาคำนวณ delta G กัน delta G เท่ากับ delta H ลบ T delta S
นั่นหมายความว่าถ้าหาก Data H นี้เป็นบวกแสดงว่าค่านี้ต้องมีค่ามากกว่า Data H ปฏิกิริยานั้นถึงเกิดขึ้นได้คราวนี้เรารู้ Data S แล้วเรารู้ต้นนี้นั่นหมายความว่าถามว่าที่อุณหภูมิ25องศานี้ Data G เป็นบวกเป็น0หรือเป็นลบนั่นเองแทนค่าลงไปเลย Data H เท่ากับบวก 98.8 ขณะนี้เครื่องหมายบวกลบสำคัญมากนะคะกิโลจูลลบ25องศาต้องเปลี่ยนเป็นเคลวินเป็น298เคลวินคูณกับ Data S เท่ากับ 141.5 จูลต่อเคลวินตัดหน่วยเหมือนเดิมตัดเคลวินออกไปเพราะฉะนั้นได้คำตอบว่าเป็น 98.8 กิโลจูลบวกกับ 42167 จูลเพราะนั้นเอา2ตัวเลขนี้มาบวกกันได้ไหมไม่ได้จะเห็นว่าถ้าหากโจทย์ข้อนี้เธอไม่ใส่หน่วยผิดแน่นอนเพราะนั้นต้องเปลี่ยนเป็นจูลหรือกิโลจูลก็แล้วแต่แล้วก็หาค่าออกมาได้เท่ากับเท่าไหร่ก็ตามแต่เราพบว่ามันมีค่าเป็นบวก56กิโลจูลนั่นหมายความว่าที่25องศาเซลเซียสปฏิกิริยานี้เกิดไม่ได้แน่นอนถามว่าแล้วจะเกิดขึ้นที่อุณหภูมิใดวิธีการของเราขั้นตอนของมันก็คือเมื่อเกิดไม่ได้จะทำให้มันเกิดได้มันต้องผ่านอะไรก่อนสมดุลเพราะนั้นเราก็บอกว่าที่สมดุล Data G เป็น0แทนค่าไปใหม่หาว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ถึงจะทำให้ Data G เป็น0เราก็แทนค่าเป็น0เท่ากับ Data H เหมือนเดิมลบ T Data S แทนค่าไปใหม่เพราะว่า Data H เป็นค่าเฉพาะของปฏิกิริยาdata s ก็เป็นค่าเฉพาะของปฏิกิริยา t เท่ากับ data h หารด้วย data s ถูกไหมคะจะได้ t เท่ากับ 98.8 กิโลจูลหารด้วย 141.5 ต้องทำให้เป็นกิโลจูลเหมือนกันก็คือคูณด้วยพันเข้าไปจะได้ค่าออกมาได้เท่ากับ698เคลวินหรือเท่ากับ425องศาเซลเซียสนั่นหมายความว่าขณะนี้25องศาปฏิกิริยาเกิดไม่ได้ปฏิกิริยาที่สมดุลคือ425เพราะฉะนั้นสมการนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อต้องใช้อุณหภูมิมากกว่า425องศาเซลเซียสเราก็จะได้คำตอบตัวนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของเกิดขึ้นเองได้หรือไม่ได้เราก็นึกถึง Data G ก็คือ Gibbs Free Energy จากค่าตัวนี้เราก็รู้สูตรมันถ้าโจทย์กำหนดอะไรมาหาค่าที่เหลือโจทย์ข้อที่8คำนวณ Data U คือพลังงานภายในเป็นพลังงานของปฏิกิริยานั้นแหละปฏิกิริยาอะไรปฏิกิริยาการเตรียมแอมโมเนียที่ความดัน40บรรยากาศปริมาตรเปลี่ยนไปบอกมาแล้ว Data V แสดงว่าจากสิ่งตรงนี้ได้อะไรงานเพราะฉะนั้นมีงาน Data U คือสูตรหรือกฎข้อที่1ของเทอร์โบไดนามิกคือ Data U เท่ากับ Q บวก W ถูกไหมคะนั่นหมายความว่าพลังงานภายในทั้งหมดเปลี่ยนไปเป็นความร้อนก็ได้เปลี่ยนไปเป็นงานหรือเปลี่ยนไปเป็นงานและความร้อนก็ได้แต่ไม่สูญหายไปไหนในกรณีที่ความร้อนนี้เราทำที่ความดันคงที่มันก็คือ Data H ของปฏิกิริยานั่นเองเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้บอกมาหมดแล้วหา Data U ได้ทันที Data U เท่ากับ Q ก็คือ Data H
ลบ p delta v แทนค่าลงไปลบ 92.2 กิโลจูลลบด้วย p คือ40บรรยากาศคูณด้วย delta v เท่ากับลบ 1.12 ลิตรบวกกันได้ไหมข้างหนึ่งมีหน่วยเป็นกิโลจูลอีกที่เหลือกลายเป็นลิตรบรรยากาศเพราะฉะนั้นเราต้องทำไอ้ลิตรบรรยากาศนั้นให้เป็นกิโลจูลซะก่อนโดยใช้แฟกเตอร์เท่าไหร่101โดยที่1บรรยากาศลิตรมีค่าเท่ากับ100จูลเพราะฉะนั้นสัดส่วนนี้ก็ต้องเป็น1ฝืนลิตรเห็นไหมคูณกับ40บรรยากาศคูณกับลบ 1.12 ลิตรลิตรบรรยากาศตัดไปก็ได้หน่วยเป็นจูลจากหน่วยเป็นจูลนี้ทำให้เป็นกิโลจูลก็คูณด้วย1กิโลจูลเท่ากับ 1,000 จูลจูลก็เลยตัดตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นค่าที่ออกมาตรงนี้ก็จะมีหน่วยเป็นกิโลจูลได้ค่าเท่ากับ 4.52 กิโลจูลอันนี้นักศึกษาต้องลองคำนวณดูนะคะดังนั้น delta u ก็จะเท่ากับลบ 92.2 กิโลจูลบวกด้วย 4.52 กิโลจูลหน่วยเหมือนกันคราวนี้เราบวกกันได้แล้วก็ได้ค่าเท่ากับ 87.68 กิโลจูลไม่ยากเลยนะคะถ้าหากว่าเราสามารถวิเคราะห์โจทย์ได้เป็นฉากๆเพราะฉะนั้นทำได้หมดก็ขอให้ทุกคนได้ดูกันละกันต่อไปเป็นข้อ9ให้สมการมาอีกแล้วจะเป็นอะไรช่างมันขอให้ดูว่ามันเป็นสมการคาร์บอนตัวนี้เป็นแก๊สไฟออกซิเจนมีอยู่ในอากาศแล้วทำปฏิกิริยาได้เป็นคาร์บอนมอนอกไซด์โจทย์บอกว่าทำที่298เคลวินแล้ว1บรรยากาศข้อมูลตรงนี้คืออะไรคือค่ามาตรฐานเพราะฉะนั้น delta h ชุดนี้น่าจะเป็น delta h มาตรฐานและเนื่องจากสิ่ง2ตัวนี้สารตั้งต้นเป็นส่วนที่อยู่ในธรรมชาติ delta h เป็น0นั่นหมายความว่าสมการนี้มันก็คือ heat of formation นั่นเองอย่างไรก็ตามเขาจะให้เป็น delta h มาเป็นเท่าไหร่ก็ตามให้คำนวณ delta u แล้วก็กำหนดปริมาตรต่อมวลของแกรไฟต์ก็คือตัวนี้มาเท่ากับ 0.0053 ลิตรสังเกตไหมฮะอะไรก็ตามที่เป็นของแข็งจะมีปริมาตรน้อยมากเพราะฉะนั้นบางครั้งมันตัดทิ้งได้เราก็มากลับมาดูใหม่ให้หา delta u เราเคยเรียนรู้ delta u เท่ากับอะไรได้บ้างจากกฎข้อที่1เท่ากับ q บวก w ถูกไหมคะ qถ้าทำที่ความดันคงที่คือ1บรรยากาศมันคืออะไร delta h ของปฏิกิริยาส่วน w จริงๆแล้วมันคือ delta pv ก็ได้แต่ delta pv นี้มันกระจาย delta เข้าไปก็เป็น p delta v บวก v delta p ปฏิกิริยาถ้าเกิดที่ความดันคงที่ตัวนี้ก็เป็น0เพราะฉะนั้นขณะนี้เราก็ได้มาว่าเป็น delta u เท่ากับ delta h บวก delta pv ที่เราใส่เป็น delta h เพราะโจทย์บอกมาข้อที่1เราได้ข้อมูลตรงนี้แล้วแล้วต่อมาจะหาค่า delta u ได้ต้องหาค่าตัวนี้ได้บอก p มาไหมความดันบอก v มาไหมไม่ได้บอกแสดงว่าสมการนี้เป็นไปไม่ได้เราก็ต้องแปลงสมการนี้เป็นอย่างอื่นอย่าลืมว่าเราเคยเรียนเรื่องแก๊สมา PV เท่ากับ nRT ถูกไหมคะเราก็เอาตัวนี้เข้าไปแทนส่วนที่เปลี่ยนแปลงคือ delta h เท่ากับ delta nRT delta n คืออะไร delta n คือ n ของผลิตภัณฑ์ลบ n ของสารตั้งต้นก็คือสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลของปฏิกิริยานี่แหละ
เพราะนั้นมันก็คือจำนวนโมลของคาร์บอนมอนอกไซด์ลบด้วยจำนวนโมลของออกซิเจนลบด้วยจำนวนโมลของคาร์บอนคาร์บอนเป็นของแข็งจำนวนโมลถือว่าคงที่ตัดทิ้งไปได้เพราะนั้นจำนวนโมลของคาร์บอนมอนอกไซด์คือ1จำนวนโมลของออกซิเจนก็คือ1ส่วน2เพราะฉะนั้น delta n ก็จะเป็น1ส่วน2แทนค่าลงไป delta h เท่ากับลบ 110.42 กิโลจูล delta n 1ส่วน2คูณ r ก็คือ 8.314 จูลต่อโมลเคลวินคูณกับอุณหภูมิก็คือ25องศาหรือ298 K ตัดหน่วยกัน K กับ K ตัดไปเมื่อกี้นี้1ส่วน2คือโมลตัดโมลไปเพราะฉะนั้นข้างหนึ่งมีหน่วยเป็นกิโลจูลอีกข้างหนึ่งเป็นจูลต้องทำให้เป็นหน่วยเดียวกันแล้วถึงจะหาคำตอบออกมาคำตอบที่ได้ลองไปทำเองได้เท่ากับ 111.65 กิโลจูลข้อ10โจทย์ยาวหน่อยอ่านอย่างตั้งใจแล้วก็ตีโจทย์ก็จะทำได้แก๊สชนิดหนึ่งเป็นแก๊สแสดงว่าเกี่ยวข้องกับความดันปริมาตรแน่นอนมีปริมาตร1ลิตรแสดงว่าตรงนี้คือ V1บรรจุอยู่ในกระบอกสูบไม่นึกถึงกระบอกสูบไม่ได้ให้นึกถึงคุณพยาบาลน้อยแต่ไม่ได้ให้ดูความสวยเขาถืออะไรอยู่เขาถือหลอดฉีดยาใช่ไหมฮะซึ่งในเนี้ยมันก็เปรียบเทียบเป็นกระบอกสูบได้ในกระบอกสูบนี้มีชนวนหุ้มคำว่าสิ่งที่เขาบอกว่ามีชนวนหุ้มแปลว่าอะไรแปลว่าการถ่ายเทความร้อนสู่สิ่งแวดล้อมมีไหมไม่มี Q เป็น0 Q เป็น0จากกฎข้อที่1 theta U พลังงานภายในของระบบเท่ากับ Q บวก W แสดงว่าอะไรพลังงานภายในทั้งหมดเปลี่ยนเป็นงานไปเลยเพราะ Q เป็น0แก๊สขยายตัวจนมีปริมาตรเป็น10ลิตรแสดงว่าตรงนี้ V2 ปริมาตรเปลี่ยนแปลงแสดงว่าได้งานเมื่อได้งานก็แสดงว่าก็ได้เดต้าอยู่ไปในตัวไม่เห็นยากตรงไหนความดันที่เกี่ยวข้องก็คือ1บรรยากาศนั่นคือตัว P เดต้าวีได้เป็นงานละง่ายมากการขยายตัวนี้เกิดขึ้นอย่างช้ามากเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นเร็วกันแลกเปลี่ยนมวลและพลังงานจะเกิดขึ้นทำให้ข้อมูลตัวนี้ต้องใช้เอามาใช้ไม่มีแรงเสียดทานเพราะแรงเสียดทานทำให้เกิดความร้อนได้เพราะนั้นเขาบอกว่าความร้อนเป็น0ทุกอย่างเป็น0นะฮะไม่คำนึงถึงอย่างอื่นเลยเพราะนั้นงานที่เกิดขึ้นง่ายมากงานเท่ากับลบ P delta V เท่ากับลบเท่าไหร่1บรรยากาศคูณกับ10ลบ1ลิตรเท่ากับ9ติดลบ9บรรยากาศลิตรทำให้เป็นจูลโดยใช้แฟกเตอร์อะไรนะคะ101จูลต่อ ATM ลิตรเพราะฉะนั้นจากงานที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในของระบบข้อมูลที่เราคำนวณมาได้งานเท่ากับลบ9ลิตรบรรยากาศเนี่ยก็แสดงว่าระบบทำงานแล้วการที่เราบอกว่าลูกกระบอกสูบเนี้ยมี Q เท่ากับ0ก็คือมีชนวนหุ้มเพราะฉะนั้นงานมีเท่าไหร่มันก็คือพลังงานภายในเพราะฉะนั้นพลังงานภายในก็จะต้องเท่ากับลบ9บรรยากาศลิตรเปลี่ยนเป็นโจลซะโอเคไหมพลังงานภายในของสิ่งแวดล้อมถ้าหากระบบคายออกมาแล้วจะถามสิ่งแวดล้อมก็คือเปลี่ยนแค่เป็นตัวเครื่องหมายตรงข้ามก็เป็นบวก9บรรยากาศลิตรอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นจูลออกมานั้นถ้าหากว่าเธอมีแฟกเตอร์เหล่านี้ทุกข้อทำได้หมดข้อนี้ดูเหมือนยากแต่ไม่ยากเลยถ้าหากเราตีความหมายจากกฎข้อที่1ดีๆว่า delta u เท่ากับ q บวก w
แล้วโจทย์เขาบอกมาว่ามีฉนวนหุ้มเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ W มาก็ได้เดต้าอยู่โดยปริยายโจทย์10ข้อที่มานำเสนอในวิดีโอนี้หวังว่านักศึกษาจะเข้าใจเรื่องวิชาเทอร์โมไดนามิกส์มากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดในวิชาฮีททรานสเฟอร์และแมสทรานสเฟอร์